สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะซึ่งเมนูที่จะทําวันนี้จะทําเป็นเมนูนมสตรอเบอรี่มัทฉะลาวากินคู่กับวิปครีมมัทฉะอร่อยเข้ากันสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการทําวิปครีมมัทฉะด้วยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกจะทําในส่วนของวิปครีมก่อนเลยจะทําเป็นวิปครี มัทฉะนะคะจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของไอชอตเบเวอร์เท็อปปิ้งค่ะวิปครีมตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งกระบอกอัดแกส๊สหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องตีมือก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องผสมอาหารแบบตีมือค่ะเราจะตีเป็นวิปครีมมัทฉะจะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่200 ML ค่ะหรือใครจะตีในปริมาณที่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิปครีมที่มีรสชาติครีมนมหอมมันอร่อยมากๆเลยนะคะเข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่มเลยค่ะแถมยังตีง่ายขึ้นฟูได้ไวด้วยค่ะ ็อยู่ตัวได้นานด้วยนะคะก็เทวิปปิ้งครีมใส่ภาชนะสาหรับตีลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นผงมัทฉะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสามารถปรับปริมาณผงมัทฉะได้เลยนะคะจะใส่มากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้นะตามชอบได้เลยจากนั้นเราก็คนให้ตัวมัทฉะเข้ากันกับตัววิปปิ้งครีมก่อนนะคะแล้วค่อยใช้เป็นเครื่องตีผสมอาหารมาตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าตัววิปปิ้งครีมเขามีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วจะมีความหอมมันแล้วก็หวานนิดๆนะคะก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่่เพิิมนะะะคคววปงรบาาตัก็อจจ มีการเพิ่มความหอมความหวานลงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ต้องเลยนะ ตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูตั้งยอดแข็งพอใช้ได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตักใส่ถุงบีบได้เลยวิปครีมที่ได้ก็จะได้สีเขียวอ่อนแบบนวลๆแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับสีของตัวมัทฉะของเราด้วยนะถ้าใครที่อยากจะได้เป็นสีเขียวเข้มก็สามารถเติมสีผสมอาหารลงไปได้ค่ะและเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้วิปครีมไว้สําหรับบีบตกแต่งบนเครื่องดื่มแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะไปทําในส่วนของเครื่องดื่มของเราต่อกันเลยค่ะจะมาทําในส่วนของตัวนมสตรอเบอรี่มัทฉะลาวาน,นะคะ จะทำในส่วนของนมสตรอเบอรี่ก่อนค่ะจะใช้เป็นนมสดอยู่ที่60 ml จากนั้นจะตามด้วยครีมเมอร์ของไอซอสออปโปส์ครีมเมอร์คอนเซนเทรตค่ะตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นนะคะจะมีความหอมมันมากๆเลยค่ะช่วยทําให้เครื่องดื่มมีความอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นจะใส่ไปที่20 ml นะคะใส่แค่นี้ก็ให้ความมันแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นสูตรเข้มขน้นจะใส่แทนนมข้นจืดแล้วก็ครีมเทียมได้เลยนะคะเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่านมข้นจืดถึง3เท่าเลยนอกจากนี้เขายังช่วยเพิ่มบอดี้ให้กับเครื่องดื่มช่วยดับรสชาติของเครื่องดื่มและก็ไม่กบรบกลิ่นพวกชา กาแฟโกโก้หรือว่าวัตถุดิบอื่นๆเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นตัวไซรัปสตรอเบอรี่ค่ะจะใส่อยู่ที่30 ml หรือว่า30-40ก็ได้นะคะปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยแค่นี้ก็จะได้ในส่วนของนมสตรอเบอรี่แล้วนะคะจากนั้นพักไว้ก่อนมาทำในส่วนของมัทฉะกันต่อเลยค่ะจะใช้เป็นผงมัทฉะอยู่ที่2ช้อนชาจากนั้นเติมน้ำร้อน40 ML คนให้ผงมัทฉา,าละลายนะคะสามารถใช้เป็นเครื่องตีฟองนมมาช่วยคนได้นะคะจะทำให้ตัวผงม,มัชฉาละลายได้ไง่ายขึ้นคะ่ะ เราจะได้ในส่วนของมัชฉาแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ทั้งสงส่วนทั้งส่วนของนมสตรอเบอรี่แล้วก็ส่วนของมัชฉาค่ะจากนั้นเราก็ตักน้ําแข็งใส่แก้ว16ออนซ์มาเลยเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเท <Okay, S 2> ในส่วนของนมสตรอเบอรี่ลงไปก่อนตามด้วยในส่วนของมัทฉะเทร,ราดลงไปด้านบนแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านล่างนะคะเหลือพื้นที่ด้านบนไว้สําหรับใส่วิปครีมด้วยค่ะและจากนั้นเราก็จะนำตัววิปครีมมัชฉะที่เราตีไว้นะคะมาบีบใส่ด้านบนได้เลยค่ะ จากนั้นก็จะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลตรีมคริสต์มัสนะคะหรือใครจะราดเป็นตัวซอสสตววรอเบอรี่ก็ได้ค่ะ เนี่ย yeah, ค่ะอันนี้เราก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะเนี่เลยค่ะลองไปทํากันดูได้เลยนะคะรสชาติบอกเลยว่าอาร่อยเข้ากันมากๆเลยทั้งตัวนมสดสตรอเบอรี่แล้วก็มัทฉะนะคะ,แล,ะแล้วก็ยิ่งได้กินคู่กับตัววิปครีมมัทฉะที่มีความหอมมันความเข้มของมัทฉะยิ่งอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะสามารถทําเป็นเมนูประจําเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือว่าจะทําเป็นเมนูประจําร้านเลยก็ได้นะคะสําหรับเมนูนี้ยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะ และใครที่สนใจตัว w h i p p i n g Cream i ็อตเบเวอร์เรดท็อ p ปิ้แล้วก็ตัวครีมเมอร์ของ i อ e h o t o p ปโปทด c r e a m e r Concentrate ก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะใน s h อป e ี l a z a d ดก็มีหรือจะเป็น Line m y Shop ก็ได้ค่ะสามารถสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไวใ้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สาคัญสาาาาหรรัับใคที่่่ยยงไมไมมมมดดด้้กกตตตติติอลลืแลว ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ